อำเภอแม่สอดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะที่วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีรองนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14ข้าราชการพนกรักงานรัฐวิสาหกิจหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อยกราบถวายบังคมหน้าพระบรมชายลักษณ์เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรระพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าผูสายโยงประธานทอดผ้าบางสุกุล พระสงฆ์สดับประกรณ์จากนั้นถวายจตุปัจจัยทธยธรรมแด่พระสงฆ์สิบรูปพระสงฆ์อนุโมทนาและลาดผ้าภูสายงประธานทอดผ้าบังสกุลพระสงฆ์สดับประกรณ์ประธานและหัวหน้าส่วนถวายทยธรรมกันเทศแด่พระสงฆ์อนุโมทนาประธานกรวดน้ำและถวายบังคมลาหน้าพระบรมชชยลักษณ์กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระภิกษุสงฆ์จากนั้นประธานในพิธีโดยนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดนำเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้อสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน89รูปเป็นเสร็จพิธี